ฮัลโหลและสวัสดีทุกคนนะครับผมเจอกับผมอีกแล้วนะฮะเคนนายวันวันนะครับผมวันนี้ผมจะพามาดูเจ้าตัวนี้เลยนะฮะไทยคันเทอร์โบทูริสโมนะฮะสีโดโลไมท์ซิลเวอร์นะฮะขอบอกว่าที่สุดของความแรงครับผมคันนี้นะฮะเทอร์โบนะฮะสีโดโลไมท์ซิลเวอร์คือสวยมากๆถ้าติดฟิล์มดำแบบนี้นะฮะตัดกันกับสีตัวรถนะครับผมแล้วก็มีสปอร์ตแพ็กเกจดีไซน์ด้วยนะฮะดีกว่าแล้วก็คันนี้ก็เปลี่ยนล้อด้วยนะฮะล้อตัวท็อป21นะฮะบวกกับเบรกเซรามิกสีเหลืองแบบนี้โอ้โหสุดจริงฮะไฟท้ายครับผมด้านท้ายนะฮะเป็นไลท์บาร์แบบนี้นะฮะโลโก้และสัญลักษณ์โมเดลนะฮะเทอร์โบเรามาเปิดดูด้านท้ายกันหน่อยนะฮะใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพับเบาะไปเรียบร้อยนะฮะพับเบาะยาวไปเลยนะครับผมสำหรับใครที่จะใส่ถุงกอล์ฟหรือใส่ของนะฮะสามารถใส่สัมภาระได้นะฮะแล้วเราก็มีตัวนี่เลย portable นะครับผมชาร์เจอร์นะฮะไว้สำหรับลูกค้าทุกคนนะฮะสามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟบ้านธรรมดาก็ได้นะฮะแต่ว่าก็อาจจะช้าหน่อยนะครับผมถ้าเกิดอยากจะให้ชาร์จรวดเร็วก็หานะฮะการชาร์จนะครับผมหรือว่าแท่นชาร์จ DC นะฮะตามทางที่ท่านไปนะฮะจะทำให้การชาร์จเนี่ยได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมนะฮะออนบอร์ดชาร์จเจอร์ตัวนี้นะฮะอยู่ที่11กิโลวัตต์นะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าก็จะอัปเกรดนะฮะเป็น22กิโลวัตต์นะฮะคือตัวแม็กซิมัมสุดแล้วเราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่านะครับผมคันนี้นะฮะเป็นภายในบอร์โดเรดนะฮะสวยงามพวงมาลัย GT นะครับผมปรับโหมดการขับขี่ได้เช่นเดิมนะฮะแอร์โฟร์โซนนะครับผมแล้วก็อิเล็กทริกซาวด์สปอร์ตนะฮะมาพร้อมๆกันเลยนะครับดูหน้าจอกันหน่อยเช่นเดิมนะฮะหน้าจอแบบเต็มๆแบบนี้นะฮะ Drive Mode Chassis High นะครับผม Recoup Electric Sport Sound มาครบๆเลยนะฮะนี่แล้วคันนี้ก็เปลี่ยนตัวโครโนนาฬิกานะฮะให้เป็นแบบ Compass หรือว่าเข็มทิศด้วยนะครับผมภายในนะฮะนอกจากนั้นนะฮะยังเปลี่ยนตรงนี้ด้วยครับนี่สวยงามนะฮะเป็นทั้งอลูมิเนียมนะครับผมแล้วก็เป็นลายเหมือนลายคาร์บอนนะฮะตรงนี้คือสวยมากนี่ครับผมพับเบาะเรียบร้อยนะฮะด้านหลังส่วนการชาร์จ DC เนี่ยที่โชว์รูมเรานะฮะ Porsche Center ทั้งพัฒนาการทั้งวิภาวดีเนี่ยนะครับผมมีแท่นชาร์จนะฮะกำลังวัตต์สูงสุดถึง270กิโลวัตต์นะฮะคือชาร์จเรียกได้ว่าไทคันเนี่ยชาร์จ1ครั้งนะฮะเต็มเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงนะฮะเร็วมากสวยมากๆนะฮะอันนี้สีโดโลไมท์ซิลเวอร์นะฮะสีเงินคลาสสิกของ Porsche เลยนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าเฮ้ยสีเงิน Porsche นี่คือสีอะไรคือสีโดโลไมท์ซิลเวอร์นะครับผมโอเคลากันไปก่อนนะฮะอ่ะให้ดูนิดนึงเปรียบเทียบนะฮะนี่คือตัวเบสนะครับผมขับ2ตัวด้านซ้ายคือขับ4นะครับผมขับ4และเป็นตัวเทอร์โบด้วยนะฮะคือรุ่นแรงที่สุดของเรานะครับคือสวยจริงสวยจริงโอเคลาไปก่อนครับผมทุกคนฮะกับคลิปนี้นะครับผมไทคันเทอร์โบโดโลไมท์ซิลเวอร์ครับ